ถ้าใครเคยดูหนังที่เป็นผลงานของคุณดอกดินกัญญามานะครับก็จะเห็นดาราท่านนี้แหละครับคุณธัญญาธัญรักษ์นะครับร่วมแสดงอยู่เกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็บทบาทที่ได้รับก็มักจะเป็นตำรวจนะครับแล้วมีอยู่ยุคหนึ่งนะครับก็จะมีการบอกว่าก่อนนี้แหละครับชื่อสารวัตรจุ๊บคุณธัญญานั้นเล่นหนังมาตั้งแต่ยุคหนัง16มม.นะครับเก่าที่สุดที่เราสำรวจรายชื่อเจอก็เป็นหนังในปี2504-2505นะครับแต่ว่ารุ่นนั้นไม่มีฟิล์มเหลือให้ดูแล้วนะครับวันนี้จะย้อนอดีตนะครับพาไปดูบทบาทของสารวัตรจุ๊บนะครับในหนังของคุณดอกดินกัญญามานหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็จะปิดท้ายด้วยหนังที่คิดว่าเป็นภาพที่เก่าที่สุดของคุณธัญญาธัญรักษ์นะครับเล่นฉันตายเบิกเงินไปใช้โครมเรื่องแม่มคนนั้นว่าไงได้เรื่องหรือยังได้เรื่องได้เรื่องก็จับเลยสิช้าหาหอกอะไรกันเบิก 5,000 ไม่มีวะไม่มีก็ไม่ทำเฮ้ยเดี๋ยวโถเว้ยถ้าแกไม่ทำแล้วใครจะทำล่ะนั่นผมขออะไรกันคนอะไรทุกคนในเรือโดดน้ำมาบนฝั่งโอ้แยกกันคุมเรือไว้ครับกูจะไม่ให้ฟังเสียงเลยวะว่าเลือดตัวแล้วกูอยากสู้ไอ้ชุดเด็กทำตายนั่นข้าจะเข้มอยู่นั่นท่านครับผมขอโทษทีครับผมจำเป็นต้องมาจับเพราะมีคนเขาไปแจ้งให้ผมมาจับจ่าเข้มไปจ่าเข้มแกหนีราชการฉันจำเป็นต้องมาจับแกไปฉันไม่หนีดีแกหนีราชการอย่าหนีนะไปกับฉันดีดีโอ้ยแม่บุ้งปุ้ยฉันพกหมดน้ำขนาดยุ่งก่อนไปฟังแล้วครับพอชุบนี้โอ้ยหยุดก่อนแต่แค่คุณหยุดเดี๋ยวฟังฉันก่อนฟังไม่ได้ผมจะเป็นคนนอกราชการในพ้นไปทั้งพันหน้าที่ครับโอ้หน้าที่งานกิจยศไม่ได้ครับหน้าที่ทำกิจยศต้องไปฟังก่อนโอ้ยแล้วนี่หน้าใครโอ้หน้าผมไม่ได้มาอีกแล้วจับไว้ท่านทั้งหลายผมต้องขออภัยเป็นอย่างมากอย่านะไม่ได้ครับผมช่วยใครไม่ได้เพราะเวลานี้พวกตำรวจของผมโดนสอกโดนเข่าจนหัวบี้หัวแบนไปหมดแล้วผมต้องปลุกระดมหมู่มวลตำรวจทั้งหลายต้องทำหน้าที่ให้สมเกียรติตำรวจไทยเรากินเงินของชาติและประชาชนเราต้องรักษากฎหมายให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองจ่าเข็มโคตรตะบองหนีราชการมา2ปีแล้วผมจะต้องจับมันเข้าคุกอย่างน้อยก็ต้อง6เดือนขึ้นไปแต่ผมก็ชาติชายนายตำรวจผมจะเปิดโอกาสให้จ่าเข็มเข้าหอนอนกับสี่เจ้าสาวของเขาตลอดคืนนี้นั่นเป็นหนังในยุค35มม.นะครับตอนนี้ก็มาเป็นยุค16มม.นะครับหนัง16มม.เรื่องนี้ปี2510นะครับก็เป็นผลงานการสร้างของคุณดอกดินกัญญามานนะครับชื่อเรื่องว่าปู่จ๋าคุณธัญญาธัญรักษ์นะครับก็รับบทเป็นนายตำรวจเช่นเดิมนะครับก็ตั้งแต่แรกเลยครับที่รับบทให้กับคุณดอกดินก็จะเป็นนายตำรวจตลอดเวลานะครับแต่ว่าเรื่องนี้แหละครับที่เก่าที่สุดนะครับในปี2506นะครับคุณธัญญาธัญรักษ์นี่ก็รับบทเป็นผู้ร้ายแหละครับที่จะต้องปล้ำนางเอกของเรื่องนะครับดูความหนุ่มของคุณธัญญานะครับในปี2506นะครับนี่คือนางเอกของเรื่องนะครับก็หนังชื่อเรื่องว่านางสมิงพรายนะครับที่เราค้นพบว่ามีภาพคุณธัญญาธัญรักษ์ที่เรียกว่าหนุ่มที่สุดแล้วครับ